สวัสดีค่ะพบกับซอนย่าวาไรตี้นะคะมาอัปเดตกันเรื่องข้อมูลของวัคซีนซิโนฟาร์มจากศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะขยายเวลาการเข้าระบบจองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดารอบที่3วันพุธที่11สิงหาคม2564เนื่องด้วยระบบแอปพลิเคชัน CRA Sinop และเว็บไซต์การเข้าจองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดามีความล่าช้าทำให้ผู้ลงทะเบียนในรอบที่3เข้าจองวัคซีนเสร็จไม่ได้ตามเวลาที่กำหนดจำนวน99,812 รายเพื่อให้ทุกท่านได้รับวัคซีนโดยเร็วจึงขอประกาศขยายระยะเวลาให้ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีนอีกจำนวน 26,24 รายสามารถเข้าจองวัคซีนเลือกโรงพยาบาลเลือกวันนัดฉีดและรับ QR Code เพื่อนำไปชำระเงินได้จนถึงวันที่14สิงหาคม2564เวลา 18:00 นประกาศณวันที่13สิงหาคม2564จาก Facebook ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยช่องซอนย่าวาไรตี้ค่ะซอนย่าวาไรตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอนย่าวาไรตี้และรับฟังข่าวสารในช่วงต่อไปด้วยนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยและโชคดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ